ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ wandi.net ก็ได้ค่ะเฟย์ก็รู้สึกว่าพอได้ทำงานด้วยกันก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของกันและกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการแบบช่วงศึกษากันที่ทำให้สนิทกันมากขึ้นได้ดีก็มีมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่รับได้ที่จริงเราก็แบบอยากรับหมายถึงว่าได้ทำงานด้วยกันมันก็สนุกดีด้วยค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีคืออย่างที่บอกว่าด้วยภาพเดี่ยวในบางทีก็คืออาจจะเคยเห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสะดุดตามากแต่ว่าพอที่มาออกภาพมาเป็นคู่กันมันอาจจะทำให้แบบว่าคนให้ความสนใจเยอะไม่ได้แบบขึ้นค่าตัวอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็ดูเป็นความเหมาะสมตามสโคปงานอย่างนั้นมากกว่าเรียกแฟนได้ยังคะก็ที่จริงคือก็มีทั้งงานเดี่ยวทั้งงานคู่นะคะแต่คิดว่าอาจจะแบบว่าพองานคู่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ทั้งสำหรับตัวเคแล้วก็ตัวพี่บอยด้วยก็เลยคิดว่าจะทำให้แบบหลายๆคนแบบให้ความสนใจในตรงนั้นนะคะที่จริงก็มีหลายๆงานติดต่อมาแต่เราก็ดูเรื่องของความเหมาะสมของทั้งตัวพี่บอยแล้วก็ตัวเคด้วยก็คุยกันค่ะคุยกันตลอดว่าเฮ้ยงานนี้แบบโอเคไหมหรืออะไรยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอะไรติดขัดหรืออะไรไงก็คือรับได้หมดค่ะปฏิเสธไปรายงานเหมือนกันมีบ้างในบางอย่างที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสโคปงานที่อาจจะไม่ได้ตรงกับทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะให้โชว์หวานมากเกินไปก็ไม่ได้เชิงประมาณนั้นแต่ว่าดูเรื่องของแบบสินค้าอะไรงี้มากกว่าก็มีมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่รับได้ที่จริงเราก็แบบอยากรับหมายถึงว่าก็รู้สึกว่ามันก็ได้ทำงานด้วยกันมันก็สนุกดีด้วยค่ะยังรับได้อีกค่ะต้องเลือกอะไรบ้างตัดสินใจด้วยกันค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคือตัวพี่วาเองเขาก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้เยอะเราก็จะปรึกษาเขาเยอะว่าอย่างนี้โอเคไหมนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ก็คือโอเคถ้าพี่วาเห็นว่าโอเคเราเองก็มาคุยกับทางคุณแม่แล้วทุกอย่างก็คือโฟลได้ไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากมากตกลงให้กับพี่วาให้เป็นคนพิจารณาก่อนใช่ไหมได้ค่ะยินดีให้หักคอมมิชชั่นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคืออย่างที่บอกว่าด้วยภาพเดี่ยวในบางทีก็คืออาจจะเคยเห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสะดุดตามากแต่ว่าพอที่มาออกภาพมาเป็นคู่กันมันอาจจะทำให้แบบว่าคนให้ความสนใจเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะตอนนี้ที่แบบคู่กันอะไรเงี้ยก็มีเรื่อยๆนะคะมีเรื่อยๆก็มีอยู่ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็อยากให้ถึงเหมือนกันก็คิดว่าคือด้วยความที่เราทำงานในวงการบันเทิงด้วยกันมาอยู่แล้วแล้วก็ทำงานในตรงนี้มานานด้วยเฟย์คิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับกึ่งๆว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันก็คือเหมือนกับมีอะไรแล้วก็คอยปรึกษากันอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีแต่คนจะว่าเปิดตัวปุ๊บก็ปังครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีการขึ้นค่าตัวหรืออะไรอย่างนั้นนะคะไม่ได้แบบขึ้นค่าตัวอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็ดูเป็นความเหมาะสมตามสโคปงานอย่างนั้นมากกว่าค่ะพอแพ็คคู่มันแพงขึ้นกว่าเดิมไหมคะเคคิดว่าอยู่ที่ตามสโคปงานเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเพราะว่าเราออกงานแพ็คคู่เลยจะต้องแบบจำเป็นจะต้องบวกราคาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่จริงเราก็คือชอบทำงานแล้วก็อยากทำงานอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรที่รับได้อยู่ในสโคปงานที่เราแฮปปี้เราก็แบบอยากทำหมดค่ะนอกจากพวกสินค้าแล้วมันมีงานคู่อื่นที่ติดต่อไหมคะละครซีรีส์หรือแบบใดๆหรือรายการหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าเป็นคู่ใช่ไหมคะอาจจะยังไม่ได้มีซีรีส์แต่ว่าก็มีแบบส่วนตัวของแบบเฟย์เดี่ยวมาแต่ว่าถ้าเป็นคู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าหรือว่าเรื่องของแบบพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็คือต้องไปต่างประเทศน้อยลงไหมครับเพื่อจะได้ทำงานคู่กับพี่ตองเราก็แบ่งเวลาเที่ยวแล้วก็แบ่งเวลาทำงานด้วยค่ะวันนี้ต้องมานั่งดูคิวด้วยกันอันไหนตรงกันมากน้อยแค่ไหนปกติแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามีงานอะไรปกติเราก็จะมีการปรึกษากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือรู้สึกว่าเรื่องเวลาเป็นอะไรที่เราสามารถจัดสรรได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหลายๆอย่างก็ทำแบบออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือมีเวลาที่จะสามารถทำทั้งงานตัวเองแล้วก็งานคู่อะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วทั้งคิวทำงานแล้วก็คิวสวีทอันนี้ก็เอาทำงานก่อน คือแบบช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้เจอกันด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างทำงานเยอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าช่วงทำงานทุกคนก็คือมีความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอ้อนเสียงสองอยากเจอไหมก็มีบ้างนิดนึงแบบเวลาแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะแบบสไตล์ว่าโอ๊ยวันนี้เหนื่อยจังเลยอะไรอย่างงี้
ก็จะแบบมีความมุ้งมิ้งนิดนึงก็ขอกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าได้คุยกับเราแล้วรู้สึกแบบมีกำลังใจหรือว่ารู้สึกหายเหนื่อยยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะเขาโชว์เสียง18ไปอ่ะของเขารู้สึกว่าเขินรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยหลุดภาพนี้หรือว่าไม่เคยมีใครเห็นเขาในมุมนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเชก็บอกว่าอุ๊ยเปล่านะพี่บอยเป็นคนเลือกพูดเองนะอะไรเงี้ยค่ะเขาขอทุกวันไหมคะอะไรนะเขาขอทุกวันไหมคะกำลังใจก็ถ้าไม่ขอบางทีเราก็ให้เองบ้างอย่างด้วยความมุ้งกับเนี่ยเรามีคำเรียกแทนกันแล้วแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียกเป็นแบบคุณแต่ว่าบางทีก็จะมีแบบเรียกอะไรที่ฟังแบบไม่รู้เรื่องบ้างไม่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นแบบบู๊ๆเลยคือเฟย์เองก็ไม่เคยเห็นพี่บอยในเวอร์ชันนี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้ใช่ไหมคะแต่สำหรับเฟย์ก็ถ้าถามว่าแปลกใจไหมก็รู้สึกว่าแปลกใจอยู่ก็ตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดเผยทางด้านนั้นให้ทุกคนได้เห็นเยอะขึ้นนะแต่ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันคำว่าบูบูใครเป็นคนเรียกใครคือก็คิดว่ามันน่าจะมาจากเหมือนกับเวลาพูดเหมือนเวลาพูดให้มันเหมือนแบบเหมือนเด็กพูดอะไรเงี้ยมากกว่าหรือว่าเขาเรียกเราหรือว่าเขาเรียกเฟย์หรือว่าเขาเรียกส่วนใหญ่ก็คือก็พอเรียกมามันก็เรียกตามๆกันอะไรเงี้ยเอ้ยใครเริ่มก่อนพี่บอยมั้งเป็นไงบ้างคะเราก็แบบไฟเขียวหลายไฟเขียวแล้วอะไรเงี้ยทั้งน้องสาวเราอะไรอย่างเงี้ยหลายแยกนะหลายแยกอ๋อก็ดีค่ะเหมือนกับว่าคือด้วยความที่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยเวลาคุยกันมันก็คือได้ทำอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งมีเรื่องของการทำงานเข้ามาเฟย์ก็รู้สึกว่าพอได้ทำงานด้วยกันก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นอีกด้านนึงของกันและกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการแบบช่วงศึกษากันที่ทำให้สนิทกันมากขึ้นได้ดีเรียกแฟนได้ยังคะตอนนี้ยังค่ะก็เรียกว่าตามความเหมาะสมตามระยะเวลาไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรียกว่าทุกวันนี้แฮปปี้ดีก็เราไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่แล้วด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วการปฏิบัติของเรามันก็เหมือนกับว่าโอเคเป็นคนที่แบบใส่ใจกันและกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องสถานะก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นขนาดนั้นมันต้องมาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดมุมมองทัศนคติเรื่องความรักเรายังไงบ้างไหมคะในเรื่องความรักคำถามยากมากเลยค่ะเฟย์คิดว่าเหมือนกับว่าพอด้วยความที่พี่บอยเป็นคนที่โตกว่าเฟย์ค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกว่าคือเขาเป็นคนที่ดูแลเราเยอะมากๆจริงๆหมายถึงว่าในหลายๆด้านแล้วก็ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องชีวิตประจำวันปกติทั่วไปด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีเหมือนกันที่มีคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็มีความรับผิดชอบมากๆมาช่วยแบบดูแลเราเหมือนต่างคนต่างโสดกันมานานเลยพอแบบมาเติมเต็มกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะก็ไม่ได้เจอความรู้สึกแบบนี้มานานเหมือนกันค่ะทุกวันนี้ก็คือเรียกว่าก็ตั้งแต่รู้จักกันมาเราก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้กับการที่แบบได้รู้จักกันการที่มีคนคอยให้คำปรึกษาหรือว่ามีคนคอยให้เราแบบสามารถแบบขอคำปรึกษาอะไรอย่างนี้ได้ค่ะมันก็ดีคุณแม่เหรอคะคุณแม่ก็รับรู้ทุกอย่างนะเพราะว่าทุกอย่างที่เวลาเราทำอะไรก็จะอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดค่ะคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าพี่บอยเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่ดีเดี๋ยวพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะสปอยพี่บอยกันไปเรียกเข้ามาเลยค่ะอีกนานไม่ได้เรียกแฟนคะอันนี้น่าจะต้องขึ้นอยู่กับคำเหมาะสมแล้วก็ขึ้นอยู่ทางพี่บอยด้วยถ้าเกิดพูดตอนนี้เดี๋ยวเขาจะรู้ตัวหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็คิดว่าไม่ได้เจาะจงว่าใครจะต้องเป็นคนพูดก่อนแต่คิดว่าจังหวะนั้นใครมีโอกาสที่จะแบบได้มาเจอกับทุกคนก่อนก็คงจะเป็นคนพูดก่อนอย่างที่บอกนอกจากเขาจะต้องเข้าทางคุณแม่แล้วเขาจะต้องเข้าทางพี่สาวกับน้องสาวเรายังไงบ้างเชคิดว่าคือด้วยความที่ครอบครัวพี่บอยเขาก็เป็นครอบครัวที่มีพี่น้องเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาเองก็เหมือนมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วแบบชอบเล่นกับเด็กแล้วก็มีความรู้จักกันอยู่แล้วด้วยสำหรับพี่ฟ้าก็คือเคยทำงานในวงการด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เหมือนเป็นไปอย่างโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้ว